วันนั้นที่เราดูอะไรนะที่เขาไปเที่ยวที่ไหนนะที่ทางเข้ามันเป็นสะพานแล้วก็เป็นแม่น้ำมันไหลผ่านวันนี้นี่แหละกำลังมาอางธวัชชัยวันนี้มาเช้าอางธวัชชัยแล้วก็มาไหว้องค์พญานาคนั่นองค์นาคอยู่โน่นนะนี่สะพานนะกี้เนี่ยนี่มันจะมีคือพูดง่ายมันเป็นเกาะมันเป็นเกาะกลางอ่างแต่เพราะว่าก็ทำดีอยู่นะอันนี้เป็นเวลาเขาจัดงานนะสองข้างก็จะเป็นแม่น้ำนะครับนี่มันเป็นอ่างแล้วก็เราก็จะเข้ามานี่เขาให้วนซ้ายนี่เขามาวิ่งข้างในนี่ดีมันกระชับดีปั่นจักรยานจิ๋วแล้วปั่นอยู่นี่เลยคือมันกระชับแล้วก็พื้นที่มันกำลังพอดีไม่มีรถมันไม่มีมีแล้วก็หลบเลี่ยงจริงๆถ้าทำเป็นเทศบาลเลยก็จะดีนะตรงนี้นะอันนี้ก็ทำเป็นหอประชุมให้เปิดทำเป็นเทศบาลแล้วก็ทำไมมันหอประชุมเอาเป็นที่ทำงานไปแล้วทำไมมันคล้ายๆเหมือนแต่ถนนนี่สิถนนน่าจะทำพญานาคสวยสวยหน่อยเห็นตั้งแต่เขาขึ้นโค้งจนตอนนี้ล้มไปแล้วรอบนึงไงเป็นขาวขันใหญ่ตั้งอยู่กลางนี่ก็จะออกฝั่งนี้ก็ได้นะนี่ก็คือถนนทางออกไปเข้าสะพานนี่นะทุกคนองค์พญานาคนะทำไมพญานาคเขาตาเป็นแบบนี้เป็นดีไซน์นี่องค์นาคอยู่ด้านหน้านี่มันใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเนาะก็คือเป็นสถานที่มาไหว้นะครับมาสักการะใหญ่กว่าที่เห็นนี่ก็สวยนะสวยอยู่มาดูใกล้ๆก็สวยสวยมากเลยในสีคือหลังสุดๆเอามาไหว้เนี่ยด้านนอกก็จะแลนเลยไปเลยนี่โต๊ะหน้าไปเลยนี่ตั้มเลยนี่พี่หอมดูฟ้าทุกคนไปถ้าเกิดมีรถที่มันซิ่งแล้วพอลงไปเลยแล้วจีบมาร์คัสตกน้ำไปเลยนะจีบขอนะครับทุกคนไปดูองค์พญานาคนี่มาไหว้องค์ศรีสุดโทนาคราชตรงนั้นไหว้ไหมยอดตังคาถาบูชาพญาศรีสุดโธนาคราชปู่ศรีสุดโธเจ้าย่านาคีศรีปทุมมาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่เป็นคาถาบูชาพ่อปู่ศรีสุดโธเป็นองค์รูปองค์นี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเจ้าย่านาคีศรีปทุมมาเดี๋ยวพาไปดูข้างข้างนี่คือฐานขององค์ปู่ศรีสุดโธนะครับทำสวยอ่ะสวยอยู่แล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นอ่างเก็บน้ำด้านในเป็นเกาะ
ะครับให้ดูบริเวณด้านข้างก็ถือว่าทำสวยนะนี้นะครับมองไม่เห็นเป็นแสงไอ้เห็นแสงไหมเห็นพี่เพื่อนเห็นแสงไหมครับเนี่ยเห็นแสงไหมฮะคือมือนี้มันวันนี้มันไม่มีแดดมาดูสวนหางเป็นรูปหล่อองค์พญานาคที่รูปใหญ่มากองค์พ่อศรีสุดโทนะครับแต่สวยนะครับบ่เคยมาบ่ได้มาเบิ่งตัวจริงตัวรูปปั้นจริงที่เถื่ออันนี้เป็นส่วนด้านหลังแล้วก็ส่วนหัวองค์พ่อศรีสุดโทอยู่ที่นู่นข้างบนเดี๋ยวไปเดินรอบๆนี่ส่วนหางเย็นๆประมาณสักบ่ายสามนะครับก็จะมีตลาดนัดอยู่ด้านนอกนะตลาดนัดด้านนอกเมื่อกี้ผมเดินลอดส่วนหางขององค์พ่อศรีสุทโธอันนี้จะส่วนด้านข้างนี่สวยนะที่เห็นนั่นน่ะนี่นะฮะมาเที่ยวมาเช็คอินมาสักการะนะครับมาบูชาองค์พ่อศรีสุทโธนะครับจังหวัด101อยู่ที่อ่างทวัชชัยนะครับรอบเมือง101ไม่ไกลนะครับเป็นสถานที่ราชการนะครับอ่างนี้ทำดีมากบรรยากาศดีช่วงเย็นคนเยอะมากเยอะจริงๆเต็มไปหมดเลยก็จะมาวิ่งแล้วก็มีร้านค้าคือเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยจริงๆนะครับมาก็อุดหนุนนะฮะพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นะครับเดี๋ยวกลับมาที่องค์พ่อศรีสุทโธอีกรอบหนึ่งนี่สวยมากนะฮะองค์พ่อก็จะหันหน้าไปฝั่งนี้นี่เป็นพื้นลานสักการะนะโอเคภาพนี้จะได้เต็มๆโอเคครับเชิญชวนนะครับพี่ๆใครมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็นสถานที่เช็คอินอีกที่หนึ่งสักการะบูชาองค์พ่อศรีสุทโธนะครับพญาศรีสุทโธนาคราชนะฮะพญาศรีสุทโธนาคราชพญาศรีสุทโธนาคราชโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ